สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาอยู่กันเช่นเคยนะคะกับรายการคนคุยข่าวค่ะวันนี้ก็อยู่กับดิฉันกนกพรบุญศรีโรจน์นะคะและข้างๆดิฉันก็ยังต้อนรับเหมือนเดิมสำหรับพี่หม่อมสองสิงห์ภักขเดชวรรณวงศ์สวัสดีค่ะพี่หม่อมคะสวัสดีครับน้องจุ๊บครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่นะคะนั่งประจำที่แล้ววันนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องราวประชาสัมพันธ์เยอะมากๆนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าหลายท่านถ้าเป็นแฟนคลับพี่หม่อมน่าจะทราบแล้วแหละว่าเดี๋ยวพี่หม่อมต้องไปทำงานการเมืองแป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นละก็จะเหลืออีก1สัปดาห์สัปดาห์หน้าที่พี่หม่อมจะได้มาเจอเรานะคะในคนคุยข่าวแต่ต้องบอกแบบนี้ว่ารายการเนี่ยไม่ได้แบบหายไปไหนนะคะขอเว้นวรรคไปทำงานการเมืองแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเจอกับคุณผู้ชมแน่นอนนะคะประมาณ 2-3 เดือนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าลืมนะอย่าเพิ่งลืมนะยังติดตามรายการพี่หม่อมได้ผ่านทาง Facebook ก็ยังมีกิจกรรมที่พี่หม่อมไปทำโน่นนี่นั่นนะคะอย่าลืมเชียร์กันด้วยแล้วก็ทางช่องทาง YouTube บางทีก็มีคนเอาไปอัปโหลดเหมือนกันก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้ใครคิดถึงพี่หม่อมอย่างไรช่องทางส่วนตัวเยอะอยู่แล้วนะคะ Facebook ทุกคนน่าจะทราบก็ติดต่อได้ให้กำลังใจแล้วก็อย่าลืมเชียร์พี่หม่อมในการเลือกตั้งด้วยนะอย่าลืมบอกท่านผู้ชมด้วยว่าทำไมถึงหายไปเพราะว่ามันมีกฎหมายใช่ใช่ไปตามกฎหมายพระราชกิจฎีกาการเลือกตั้งนะครับคนที่ทำเกี่ยวกับพิธีกรพวกอะไรอย่างเงี้ยออกสื่อเนี่ยนะออกสื่อทั้งหลายเนี่ยที่มีอาชีพหรือว่าเป็นนักวิชาการเนี่ยช่วงเวลานี้ห้ามเป็นขาดเพราะถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ต่อสู้ใช่ไหมแล้วผิดกฎหมายด้วยถ้าเกิดเราออกมาเนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะมีความผิดและโทษทางไอ้กกต.เนี่ยเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยรุนแรงนะครับถูกต้องเรื่องปากบอเดี๋ยวเฮ้ยทำไมต้องหายไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองอะนะเรื่องของกฎหมายที่เขากำหนดมาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องห่วงหลังจากนั้นเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกครับแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะพยายามไปสัมพันธ์เรื่อยๆละกันนะคะใครที่คิดถึงพี่หม่อมอย่างไรจะได้ไม่ตกใจนะว่าหายไปจากหน้าจอไปไหนอย่างไรป้าเป็นเย็นด้วยนะมันนั่งกระโทรมาเลยดูรายการอยู่ขอบคุณมากค่ะมาก็อยากมาถามไอ้ที่เราบอกประชาสัมพันธ์น่ะใช่ไหมเกี่ยวกับอะไรอ่ะสินค้าใช่ไหมผู้สูงอายุจำได้ไหมอ๋อเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเข้าใจละเขาก็โทรมาเคลียร์นะก็ถ้ายังไงก็มีอะไรก็โทรมาบอกเราจะได้พูดให้ฟังนะว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมแล้วคนไหนที่บางครั้งเนี่ยเป็นผู้ชราหรือผู้สูงอายุแล้วเนี่ยบางทีไม่ได้ทำบัตรถูกต้องใช่ไหมเขาก็คิดทำไมเขาไม่ได้ตัวบริการคือเราต้องไปทำบัตรกลับไปทำบัตรหรือบัตรบางทีไม่ได้อยู่ในพื้นที่เนี่ยคุณต้องกลับไปทำที่พื้นที่ของคุณถูกต้องเพราะว่าเขตแต่ละเขตเนี่ยแต่ละจังหวัดเขาจะไม่ยอมทำให้หรอกแต่คุณจะต้องกลับไปสมมติคุณมีจังหวัดอยู่ที่ไหนโคราชบ้านถิ่นอะไรนะถิ่นกำเนิดหรือถิ่นอะไรที่อยู่โคราชก็กลับไปที่โคราชให้เขาทำให้ผมมีลำเนาตัวเองเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็กลับมันไม่ทำเพราะบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะลิงก์ได้พวกแบบประชาชนพวกอะไรแต่เรื่องแบบนี้เรื่องสิทธิ์เนี่ยต้องกลับไปทำที่ภูมิลำเนาของตัวเองนะครับค่ะประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจแบบนี้นะคะใครอยากจะให้เอาอะไรมาชี้แจงก็บอกกันได้นะคะเดี๋ยวรายการจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงละกันในการที่จะประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชนเนี่ยละค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวมาประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมอย่างที่เราย้ำไปว่ารายการของเราเนี่ยนอกจากจะมีข่าวสารอะไรต่างๆแล้วใครอยากจะฝากร้านใช้คำนี้ฝากธุรกิจอะไรต่างๆก็สามารถที่จะบอกกันเข้ามาได้นะคะมีโครงการอะไรต่างๆคุณประกอบอาชีพอะไรอยากจะให้ใครไปอุดหนุนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางละกันที่จะให้รายการของเราเนี่ยสร้างรายได้นะคะให้กับคุณผู้ชมวันนี้ก็ยังอยู่ที่มีการฝากมาอยู่สำหรับทางด้านของบริษัท SP Asia Group จำกัดอันนี้ก็คือคุณมาโนดนะคะ คุณมาโนดเนี่ยจะเรียกว่ารับงานเนี่ยแหละค่ะตามภาพคุณผู้ชมก็ดูแล้วกันคืองานที่เขารับเนี่ยเยอะมากเรียกว่าตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบเลย ใช้คำนี้ที่เกี่ยวกับโรงงานทั้งหมดแล้วก็เกี่ยวกับงานก่อสร้างทั้งหมดตั้งแต่ออกแบบเลยนะคะแล้วก็มาสร้างผลิตอะไรต่างๆโครงเหล็กงานถังนะคะจัดหาอะไหล่อุปกรณ์โรงงานไปยันนู่นอ่ะซ่อมบำรุงรับเหมาก่อสร้างทำทุกอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่รู้ว่าอยากจะใช้งานต่างๆเหล่านี้หรือว่าเอ๊ะอะไรเรายังขาดอยู่นิดๆหน่อยๆไอ้ตรงนั้นเราเสียหาอะไรไม่ได้พอดีก็ลองติดต่อไปที่คุณมาโนดได้เลยนะคะอย่างที่บอกไปค่ะหมายเลข0923659822นะคะ0923659822นะคะก็โทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ว่าคุณมาโนดเนี่ยนะคะรับที่จะทำงานอะไรบ้างเพราะบางทีอาจจะมีมากกว่าที่
ใบนี้มาให้ประชาสัมพันธ์ซะด้วยซ้ำเขามีมาตรฐานเห็นไหมดูมีการรับรองเห็นไหมนะคะมีแบบว่า ISO นู่นนี่นั่นนะคะที่ได้รับรองมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานของสินค้าที่จะได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมจดเบอร์ไว้ละกันนะคะด้านบนเป็นเบอร์นะคะ0923659822ตรงกลางเป็นเว็บไซต์นะคะ www.spasiagroup.com ด้านล่างนะคะตัวสีขาวๆเป็น LINE นะคะ LINE ส่วนตัวคุณมาโนดเนี่ยแหละนะคะเพราะฉะนั้นใครสะดวกที่จะติดต่อช่องทางไหนก็สามารถติดต่อไปได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้ที่หน้าจอเลยนะคะครับอ่ะจดกันเรียบร้อยนะคุณผู้ชมคะไปต่อกันที่ธุรกิจถัดไปครับอันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นของคุณมาอะไรนะมุนมานะมุนมานะมาโนดมานะนี่ชอบสับสนเลยต้องขออภัยนี่นะคะคุณมานะนี่จะมี2ธุรกิจขออนุญาตพูดถึงธุรกิจแรกกันก่อนเป็นห้างทองค่ะห้างทองนี้อยู่ที่เยาวราชนะคะชื่อนะคะโซเซ้งเฮงนะคะอยู่ที่ถนนเยาวราชเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะได้ทองเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดของแท้แล้วก็ทองดีอ่ะพูดง่ายๆนะคะก็ต้องเป็นที่เยาวราชอยู่แล้วแต่นอกจากจะได้ทองดีแล้วนะคะแล้วก็มีคุณภาพแล้วถ้าเกิดใครอยากจะได้ส่วนลดพิเศษบอกแค่ว่าเนี่ยดูมาจากรายการคนคุยข่าวแล้วก็เดินเข้าไปที่ห้างทองโซเซ้งเฮงได้เลยลดค่ากำเน็ต30เยอะนะหรือว่าบอกเขาว่ามาจากช่อง People TV หรือว่าหม่อมสองสิงห์เนี่ยเราก็จะได้ส่วนลดเลยนะครับเพราะว่าห้างทองคุณมานะเนี่ยหรือมังกรบุรพาเนี่ยเขาเป็นคนใจกว้างนะครับพอเห็นรายการที่จัดอยู่เนี่ยเขาก็เลยอยากจะตอบแทนนะครับใครอยากจะได้ทองถูกๆไปเยาวราชไปร้านนี้เลยนะครับอ้างชื่อได้เลยอ้างได้เลยอ้างจากมาจากสถานี People TV มาจากรายการคนคุยข่าวที่หม่อมสองสิงห์อะไรก็พูดไปได้เลยครับอะไร 30% เยอะมากนะถ้ามังเน็ตนี่ก็เยอะนะไม่เราต้องบอกว่ามันเป็นทองเยาวราชด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือโอ้โหใครมีแผนเนี่ยสิ้นปีแบบนี้ได้โบนัสมาได้ค่าคอมมิชชั่นอะไรต่างๆเดินเข้าร้านโซเซ็งเฮงได้เลยนะคะซื้อทองเก็บดีกว่าดีครับครับนะคะเอามาดูอีกหนึ่งธุรกิจค่ะยังอยู่ที่คุณมานะเนี่ยแหละนะคะคือนอกจากคุณมานะจะมีร้านทองแล้วเนี่ยนะมันจะมีตลาดด้วยใช่ตลาดมังกรบุรพาเนี่ยนะคะรายละเอียดด้านล่างขอเมื่อสักครู่นะถ้าเกิดใครฟังรายละเอียดไม่ทันคุณผู้ชมน่าจะเห็นเบอร์ขึ้นที่หน้าจอแหละด้านบนจะเป็นเบอร์ห้างทองนะคะที่เป็น02อ่ะคุณผู้ชมค่ะ02222เนี่ยนะจดไว้ได้เลยนะคะเนี่ยล่ะค่ะ2หมายเลขก็คือเป็นเบอร์ที่ร้านหรือไม่ก็ถ่ายรูปอันเนี้ยหน้าจอเลยแล้วก็ถือไปเลยนั่นแล้วเนี่ยว่าดูมาจริงๆดูเลยอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็แคปหน้าจอระหว่างดูเนี่ยแล้วก็ถือไปที่ร้านแล้วเออหนูว่าแบบนี้สะดวกสุดราคาเวลาจะได้ลดมากกว่า 30% อีกนะว่าดูจริงๆเนี่ยนะคะลองดูเออเผื่อได้ลดมากกว่า 30% จะได้ลดมากกว่านั้นไม่ใช่เดี๋ยว 30% นี่ไม่ใช่ราคาทองนะใช่ค่ากำเน็ตเออค่าบําเหน็จค่ะนะครับเพราะฉะนั้นให้เข้าใจแบบนี้นะเดี๋ยวไม่ใช่ไปขอลดราคาทองเดี๋ยวทองก็เดี๋ยวเอาตัวราคาทองตั้งแล้วคุณเองนี่ไม่ใช่นะเดี๋ยวหารายการแล้วต้องพูดชัดเจนถูกไหมเนี่ยแหละมาอีกหนึ่งธุรกิจด้านล่างเนี่ยนะคะเป็นของคุณมานะเหมือนกันก็คือตลาดนัดมังกรบูรพาเมื่อสักครู่เนี่ยห้างทองอยู่เยาวราชแต่อันนี้ออกมาไกลนิดนึงนะคะเป็นเรียกว่านอกตัวเมืองนิดหนึ่งแถวถนนเส้นบางนาตราดนะคะแถวแถวบางวัวนะคะจะเป็นตลาดที่เป็นเหมือนตลาดนัดนั่นแหละเปิดทุกวันสุกเสาร์อาทิตย์3วันเพราะฉะนั้นใครที่หยุดเสาร์อาทิตย์ต้องการอยากจะมีรายได้เสริมก็ไปติดต่อได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะว่ายังมีที่ว่างหรือว่าล็อกว่างหรือเปล่าอยากจะขายอาหารอยากจะตัดผมอยากจะทำอะไรก็ติดต่อไปที่คุณมานะได้เลยหรือแม้กระทั่งไปเป็นผู้ซื้อก็ได้นะคะไปเดินเล่นอย่างเงี้ยก็ได้หรือบอกว่ามาจากรายการเราก็ได้นะคะเผื่อจะได้ลดค่าที่เผื่อจะได้ลดค่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ลดเดี๋ยวเจอแน่เลยใช่ไหมครับคืออย่างงี้คือทางมังกรบุรพาเนี่ยเขาเป็นคนใจดีอยู่แล้วคนที่ทำธุรกิจทองด้วยแล้วมาเปิดตลาดใช่ไหมก็เขาอยากจะคือเขาไม่ได้คิดกำไรคนมีกระตังแล้วเข้าใจไหมน้องจุ๊บคนมีเงินแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะแบบทำธุรกิจเพื่อแบบเหงาไปวันๆคือก็มีที่ช่วยเหลือก็ทำที่ให้มันเป็นประโยชน์อยากช่วยเหลือคนที่ทำการค้านะครับราคาไม่แพงนะถ้าอย่างไรคนที่อยู่ย่าน
เบลโกนะครับย่างบางวัวหรือย่างตาซึงตาบริเวณนั้นนะครับแวะเข้าไปได้เลยครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ถูกต้องนะคะเอาง่ายๆอยู่ริมถนนบางนาตราดนั่นแหละหาไม่ยากนะคะอ้าวฝากไว้สำหรับ2ธุรกิจในวันนี้แล้วก็อย่าลืมคุณผู้ชมมีธุรกิจอะไรต่างๆอยากจะให้เราประชาสัมพันธ์ก็ส่งเข้ามาได้เหมือนกันนะคะอ้าวมาดูกิจกรรมของพี่หม่อมดีกว่าก่อนที่จะคุยไม่ได้แล้วนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะไปติดเงื่อนไขติดกฎหมายอะไรต่างๆนะเราก็พยายามเซฟๆเนี่ยแหละนะคะพาไปดูที่วันเกิดเจ้าของธุรกิจเมื่อสักครู่เองคนแรกคุณมาโนดที่ทำเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรแล้วก็รับเหมาก่อสร้างนะคะพี่หม่อมไปวันเกิดเข้ามาใช่ไหมใช่พอดีที่เราต้องไปและที่เราต้องไปเนี่ยเพราะมาโนดเนี่ยเป็นผู้สมัครส.ส.ในรัฐเขต2นอกจากจะประกอบธุรกิจแล้วก็คือเป็นผู้แทนด้วยใช่แต่เป็นว่าที่ผู้สมัครเป็นว่าที่ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต2สมุทรปราการพรรคเสรีรวมไทยเราก็เลยมีความสัมพันธ์กันและอย่างบ้านเขาอยู่ติดกันนะบ้านผมกับบ้านเขาติดกันเลยเหรอครับจะอยู่คนละเขตนะครับก็เลยเราก็เลยไปงานแต่งานบรรยากาศก็เดี๋ยวรอดูไปดูภาพแล้วเดี๋ยวพูดตามภาพไปแกเพราะไม่เห็นภาพแล้วพูดไม่ค่อยออกขอภาพเลยค่ะเดี๋ยวว่ามาแล้วมาแล้วอันนี้คือเป็นภาพที่นางพี่เนี่ยไปทำกับมืออันนี้คือทำเองใช่ครับไปร้านทำโปสเตอร์ร้านอะไรแล้วพี่ก็ไปนั่งว่ายังไงเนี่ยเป็นของขวัญให้เขาไปอ๋อนี่คือของขวัญนี่ครับเพราะว่าเดี๋ยวใหม่นี้เราไปเราจะถือแต่กระชุ่มกระเช้ามันเชย อะไรก็เดี๋ยวดอกไม้ก็เชยนี่เห็นไหมโอ้โหภาพใหญ่เลยนะคะโอ้โหแบบของแท้เลยเพราะยังไงไม่รู้พี่อยู่แล้วยังไงเขาก็ทิ้งไม่ได้ตัดก็ไม่ได้จะอะไรแปะได้ไหมไม่ได้เพราะยังไงต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปมันจะอยู่ไปจนตายเห็นไหมถึงฝากท่านผู้ชมนะครับวันเกิดใครพยายามทำของที่เขารักเขาชอบเพราะมันน่าชอบรูปแบบนี้ผมไม่อยากทำอย่างนี้ผมก็ชอบรูปนะไอ้ของบางอย่างได้เงินมาได้ไม่เดียวหมดใช่ไหมมันก็นะเห็นไหมดูรูปมาเนี่ยนี่ที่ร้านบ้านบางพีเขาตอนนั้นจัดอันนี้นี่สวยวันนี้เดี่ยวฟิลิปปินส์เดี่ยวเอามาแต่วันนั้นก็อบอุ่นนะเราของบางครั้งเนี่ยบางทีไม่จำเป็นต้องมีเงินทองนะมันมีค่าทางจิตใจเพราะว่าบางคนเนี่ยเอาของเงินมาให้เยอะสู้ป้ายของพี่ไม่ได้หรอกรูปสวยกว่าไหมคือเขาได้ติดประดงประดับเออเป็นดูสวยไหมสวยเงินมากกว่าบางทีเป็นหมื่นยังสู้อันนี้ไม่ได้เลยจริงเห็นไหมเพราะอันนี้มันเป็นค่าทางจิตบางทีมันวัดค่าไม่ได้ราคาใช่ไหมเนี่ยเราก็เลยเอาไปให้เขาหรอกโอ้โหเป็นได้ไปนั่งทำแล้วไปนั่งแล้ววันนั้นมีภารกิจเยอะมากเลยต้องรีบกลับไปเอากลัวเดี๋ยวร้านมันปิดใช่ไหมเพื่อไปงานเขาอันนี้เห็นไหมนี่มีใครบ้างคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสาวๆพวกอะไรในงานเนี่ยนะแล้วแฟนเขาคนเสื้อแดงกันอ๋อแฟนมาโนดแฟนคุณมาโนดน้องน้ำฝนอ๋อค่ะใช่ไหมเนี่ยเขาก็แบบมาโนดเขาก็เลยแบบจัดให้คือวันก่อนเนี่ยเขาแปลกบ้านนี้เขาเกิดเดือนเดียวกันด้วยอ๋อเหรอคะน้องเขาเกิดเดือนเดียวกันใช่ไหมครับภรรยานี่เกิดวันที่14ว่ามันสุกที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวพี่ไป2งานเลยเขาก็ไปเมื่อวันสุกก็ไปแล้วหลังจากที่ไปจริงๆจัดร่วมกันก็ได้นะประหยัดดีแหมคนมีตังค์อ่ะใช่ไหมแล้วไปในงานนี้นะครับไม่ต้องพกตังค์ครับทำไมอ่ะฟรีครับโอ้สุดยอดตรงนี้แหละแต่คนเราคิดจะจัดงานเนี่ยอย่าไปคิดเงินชาวบ้านเขาเราต้องถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตหรือว่าครั้งหนึ่งต่อปีเนี่ยเราก็เก็บตังค์รอไว้ดีใช่ไหมบางคนนี่โอ้โหจัดงานเนี่ยอย่าไปจัดดีกว่าครับเก็บตังค์เขาอ่ะจริงไหมคือของหวานไม่ให้ก็ไม่เป็นไรถือว่ามาเป็นเกียรติไม่ใช่โอ้ยจุ๊บคุณมามังผู้บ่าวจุ๊บมาใหม่เนี่ยผู้บ่าวเดี๋ยวไปนั่งมุมนู้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ได้คือการจะจัดแฮปปี้เบิร์ธเดย์หรือจัดของตัวเองหรืออะไรเนี่ยนะคนเขามีมารยาทเขารู้ว่าควรจะเอาอะไรไปเหมาะสมไม่เหมาะสมใช่ไหมแต่รูปนี้สวยไหมอ้าวสวยสิเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหสาวๆข้างๆก็สวยๆทั้งนั้นแหละแน่นอนเห็นไหมต่อไปเรามาดูต่อไปภาพต่อไปก่อนอันนี้อะไรคะนี่อันนี้ก็คือพวกที่เข้ามาอันมาโนดเห็นไหมมาโนดดุดนาอันนี้คนซ้ายสุดใช่ไหมใช่ไหมใส่เสื้อน้ำเงินน่ะเห็นไหมอันนี้พวกลูกค้าเขาพวกเขาอ๋อแต่คือไม่ได้เป็นผู้สมัครอะไรไม่ใช่แล้วพี่ก็พอดีพี่มีป้ายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเด่นเลยอ่ะเพราะว่าป้ายเนี่ยต้องถือไปด้วยเพราะไม่ถือมันไม่ได้ต้องถือไปทุกงานแล้วทีนี้เพราะอะไรเปล่าเดี๋ยวเขาหามาหาเสียงถ้ามาหารับสมัครสมาชิกก็พอได้ได้เฮ้ยมาหาสมาชิกเลยในงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรเออก็ไม่แต่มันไม่ดีถ้าเขาเล่นเราไม่คุ้มใช่ไหมต่อมาเลยเห็นไหมอันนี้ต้องถือป้ายตลอดอย่างนี้เลยนะคะนี่ตัวแทนนี่มาโน่เขต1ค่ะ2ถึงเขต2แล้วก็มานะเอ้ยไม่ใช่มาโน่เขต2ค่ะ2ถึงเขต4นั่นเขต5
ไอ้คนที่พูดไปในเขตหนึ่งอันหนึ่งสองคือแต่เป็นจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการนี้หมด7คนไงใช่ไหมก็จะมีมานะไม่ใช่นี่เดี๋ยวคนที่ถือไม้นี่คือสายยันสายเสมอค่ะแล้วก็มาโน่นนุชนาอันนี้มาโน่นในเขต2บางปูสองสิงห์นี่ก็เขต4บางพีใช่ไหมบางพีก็จะมีทั้งหมด4เขตก็จะมีบางพีบางปาบางฉลองบางแก้วใช่ไหมแล้วในเขต5นี่ก็คือคุณมานะเหมือนกันอันนี้ก็เขาอดีตผู้จัดการแบงค์ใช่ไหมหรือตอนนี้ยังแบงค์อยู่เดี๋ยวพอเขาจะเกษียณอยู่แล้วไงเดี๋ยวเขาลงเพื่อไปอดีตเลยใช่ไหมอันนี้เขาคู่แข่งใครวะเขาเขต5คู่แข่งกับกรุงศรีวิไลโอ้แต่ว่าอีกคนนึงเขต7วิชัยยุทธหรือที่เขต6กับเขต3ไม่ได้มาอันนี้ก็มาแบบเขาก็มีความสูงเขาในชีวิตของคนแล้วนะคนมีตังค์อะทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดแอบแวะถามเรื่องแบ่งเขตนิดนึงพี่หม่อมมีเขียนเขตเนี่ยเปลี่ยนไหมที่เขาบอกเรื่องมีปัญหาเรื่องของพี่นี่ตอนแรกก็จะเปลี่ยนไงตอนหลังมากลับมาใช้แบบเดิมแต่ของพี่เนี่ยหายราชาเทวะไปอ๋อหายไปอันนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าของพี่ของพี่เนี่ยมันจริงอ่ะมันจริงบางปลาต้องหายไปบ้านพี่เองอ่ะบางปลาเขาคงไปวุ่นกันเยอะแยะโดยเฉพาะพรรคเผื่อไทยคุณเงาะวรชัยพวกอะไรเนี่ยที่เขามีฐานเขาอยู่อ่ะฐานเยอะเขาก็ไม่ยอมเลยมาก็เลยได้รูปแบบหนึ่งมาก็คือรูปแบบหนึ่งนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอ๋อใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดรูปแบบหนึ่งเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะเข้าเขต2กับเขต5ถ้าสมมติเข้าไปเขต2ก็ไปเจอมาโนดพอดีบางปลายพี่ก็จะย้ายมุมไปอยู่บางปูใช่ไหมถ้าเกิดไม่อยู่บางปูก็ต้องไปอยู่กับบางบ่อใช่ไหมเดี๋ยวบ้านอยู่ที่แท้เลยแต่ไม่ได้เข้าเออมันยังไงมันเราก็โทรไปถามกกต.ไอ้พ่อกกต.เขาบอกว่ามันยังไม่นั่นสุดท้ายออกมาแล้วก็หลับตาแล้วอะไรคืออะไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วก็พออะไรก็แล้วแต่ท่านเถอะครับสุดท้ายเขาออกแล้วก็ไม่รู้คือตอนนั้นทำใจแล้วทุกคนทำใจแล้วนะว่าโดนแบ่งเขตเปลี่ยนก็รู้แล้วก็โอเคก็เราเป็นนักการเมืองนี่ลงไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ใครก็รู้จักหม่อมน้องหลิงอยู่แล้วจริงป่ะก็ลงไหนก็ได้ไม่แคร์ไม่ไม้ปั้งอันนั้นอะมาเขตหนึ่งก็ถือว่าโชคดีแล้วโอเคก็ถือว่าคือเราเป็นนักการเมืองเนี่ยเหมือนกับวรชัยเหมมาเขาไม่อยู่ในเขต4ค่ะเขาอยู่นู่นแถวแพร่กษาเขายังมาหากินอยู่แถวบางปลาเลยใช่ไหมมันฐานเสียงใครก็ฐานเสียงใช่ไหมแต่มันก็อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาปกติใช่ไหมถึงบอกเดี๋ยวนี้พวก7คนแต่วันนี้ไม่มา2คนครับมีอีกไม้ผ้าดูดิอันนี้มีโอ้จะมาขยายได้ยิ่งขยายไปเออไม่เป็นไรเป็นบรรยากาศแล้วอันนี้มันจะมีพวกพี่นิพันธ์นิพันธ์นี่ก็เป็นปาร์ตี้ลิสต์อยู่ภาคขนมอีกคนนึงก็นั่งอยู่นั่นก็คือคุณเฮียเลี้ยงเฮียเลี้ยงนี่แกเป็นปาร์ตี้ลิสต์อยู่เขต6อันนี้นะเข้ามาไม่นานแล้วมีก็นั่งอันนึงที่โต๊ะพวกอาชีพสสนั่งกันอยู่ภาพต่อไปนี่อันนี้ก็คือไหนเอ่ยนี่จะเป็นมีใครบ้างดูเด้ก็มีวิชัยยุทธนะมีเจ๊กีดีเมื่อก่อนเขาสนับสนุนมาโนดเป็นภาพนี้ใช่ไหมตอนนี้มากลับกลายว่าต้องมาอยู่กับสองสิงห์แล้วเพราะอยู่ในเขตเดียวกันใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มีพวกผู้ที่สนับสนุนมาจากทรงพลเสื้อแดงแดงอีกคนนึงคนนี้ลายๆนั่นก็ทรงพลนี่ครับทรงพลการบัญชีทำไมถึงเรียกว่าการบัญชีเขาทำบัญชีในพักเนี่ยหรอไม่ได้ไปพักครับเขาทำงานอาชีพนะเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับพรรคเสรีอาจจะเป็นผู้สนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็มาดูมาอย่างเงี้ยเชิญกันมาวันเกิดเขาก็มาค่ะเดี๋ยวมีผ้าอีกไหมดูดิเดี๋ยวดูเดี๋ยวมันจะมีเรื่อยหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมไม่มีป้ายโชว์โอเคหมดแล้วอันนี้ก็คือมันจะมีบางภาพที่ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะเลยไม่ได้ดีดีมากขอบใจที่ช่วยสกรีนเดี๋ยวจะกลายว่าไอ้พักนี้มันเมาทั้งพักแล้วเราไม่ได้เอาขึ้นมานะคะโอเคทั้งนั้นก็เราก็จบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยววันรุ่งขึ้นเราก็จะมีอีกนะมีเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องรายการคุยข่าวกันนะคะเข้าสู่ข่าวบ้างว่างั้นได้มาแล้วสมบัติคือนะหอมปากหอมคอกิจกรรมพี่หม่อมนะให้ได้สนุกกันก่อนนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องราววันนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องของการจราจรครับเยอะหน่อยมันก็มีปัญหามาให้แบบว่าปวดหัวเรื่อยๆนะคะอันนี้เนี่ยจะไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวดูกันละกันว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าเป็นในเรื่องของการที่เราจะใช้ใบขับขี่ดิจิตอล
ไม่ต้องพกแล้วพี่มอมเดี๋ยวนี้นะคะเป็นใบต่อไปควักโทรศัพท์ขึ้นมาก็นี่ใบขับขี่อะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะเรื่องนี้เอาเดี๋ยวดูรายละเอียดกันหน่อยเปิดเผยมาจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะบอกว่ากรมการขนส่งทางบกเนี่ยเตรียมจะนำระบบใบขับขี่อัจฉริยะมาใช้ค่ะเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ในรูปแบบใบขับขี่ดิจิตอลเสมือนจริงเลยนะก็คือมีทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังบัตรเนี่ยค่ะแบบที่เห็นในภาพคุณผู้ชมขาด้านซ้ายคือเวลาโชว์ตำรวจเนี่ยก็จะเห็นทั้งหน้าแล้วก็หลังแบบนั้นเลยไม่ต้องมาแอบคือบอกว่าเป็นการเชื่อมข้อมูลนะคะลงในแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อใช้แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ค่ะเมื่อถูกเรียกตรวจอะไรแบบนี้จะไปไม่ได้หรือยึดโทรศัพท์อันนี้แหละนะเป็นคำถามที่อาจารย์พี่หมอมอยู่เนี่ยค่ะมันก็จะมีระบบแจ้งเตือนระยะเวลาหมดอายุด้วยนะว่าหมดอายุเมื่อไหร่อย่างไรเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมตัวได้ล่วงหน้าจะได้ไปทำใบขับขี่ได้ทีนี้เขาบอกว่าใบขับขี่อัจฉริยะเนี่ยนะคะใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้ใช้ใบขับขี่ทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์กรณีหลงลืมใบขับขี่หรือว่าไม่ได้พกติดกระเป๋าก็สามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือโชว์ภาพใบขับขี่ได้โดยเขาบอกว่าน่าจะเริ่มใช้ได้มกรานี้แล้วนะพี่หม่อมมกรา62เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ใช้ควบคู่ไปกับใบขับขี่รูปแบบเดิมด้วยคือของเดิมที่เป็นบัตรคุณผู้ชมพกไว้เนี่ยก็ไม่ได้ยกเลิกนะคะก็ยังใช้อยู่ทีนี้เขาบอกว่าใบขับขี่อัจฉริยะเนี่ยนะคะเป็นการเชื่อมข้อมูลใบขับขี่แอปกับแอปพลิเคชันบนมือถือก็คืออย่างที่บอกไปว่า1ก็คือให้เจ้าหน้าที่ดู2ก็คือมีระบบแจ้งเตือนเวลาใบขับขี่เนี่ยจะหมดอายุนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังสามารถตรวจสอบใบสั่งที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ด้วยนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นโลเคชันของผู้ถือใบขับขี่เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุหรือว่าต้องการขอความช่วยเหลือด้วยนั่นเองนะคะประโยชน์มากกว่าเสียใช่ป่ะไม่รู้แหละเนี่ยนะคะเป็น question mark ตัวใหญ่ๆเลยที่อยากจะถามพี่หม่อมว่าพี่หม่อมมองว่ามันจะมีข้อดีหรือว่าข้อเสียมากกว่ากันแล้วเมื่อสักครู่อย่างที่พี่หม่อมพูดมาถูกเลยก็มีคนตั้งคำถามในโลกออนไลน์ว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดคนใช้เนี่ยทำผิดจริงๆ อะไรสักอย่างไม่รู้แหละไปฝ่าฝืนกฎจราจรอะไรต่างๆไม่มีใบขับขี่โชว์อันนี้แล้วเราจะยึดใบขับขี่อย่างไรเราจะมีมาตรการอย่างไรที่จะป้องกันเรียกว่าพวกหัวหมออ่ะใช้คำนี้แล้วกันนะคะไอ้ถ้ามันออกลักษณะแบบนี้คุณก็ยึดโทรศัพท์ก็ไม่ได้นั่นน่ะสิไงมันเป็นไม่ได้นะคะคือก็อาจจะถ่ายรูปใบขับขี่คุณไปหรือไม่คุณก็ต้องปริ้นส่งให้เข้าไปใช่ไหมคือรูปไอ้พวกเนี้ยลักษณะแบบเป็นดิจิตอลเนี่ยเจตนาก็คือไม่ต้องพกบัตรค่ะนะและอย่างนึงมันจะมีข้อดีคืออย่างสมมติน้องจุ๊บไปทำอะไรไว้สมมติทำผิดกฎจราจรมันก็จะโชว์ไอ้นี่ยังไม่ได้เป็นเสียด้วยว่ะมีเพิ่มยึดเชิญไปโรงพักเลยดีกว่าจะไปเสียเงินได้เรียบร้อยนี่ข้อดีของมันเนี่ยแล้วข้อเสียคือตำรวจตอนนี้ข้อดีข้อคือตำรวจก็ไม่สามารถจะมายิงบัตรแย่งกันละแย่งกันเองเลยภาพนั้นแย่งจะแม้เพราะเดี๋ยวนี้เขาก็มีถึงไม่แย่งกันนะเขาก็มีระเบียบมาแล้วห้ามไปยึดใบขับขี่เห็นไหมเพราะมันมีปัญหาจำได้ไหมชี้ว่ารถบรรทุกอ่ะแล้วไปดึงจะไปเอาใบขับขี่แล้วมันล็อกกับอะไรนั่นระบบ GPS ใช่ป่ะเขาถึงบอกไงว่าตอนหลังมันก็ตัดมาเพราะตำรวจบางคนเนี่ยมันซื่อบื้อบางคนมันก็ดีมันรู้เข้าใจบางคนแบบจะเอาอย่างเดียวอ่ะอุจจาผลงานแต่ไม่ได้คิดถึงผลเสียเขียนว่าบางเรื่องเนี่ยเขาไปไกลแล้วไม่เคยอ่านกลัวบทกฎหมายวันวันนึงอยู่บนถนนจังจะจับให้ชาวบ้านให้ชาวบ้านเหม็นหน้าใช่ไหมอ่านแต่กฎหมายคือถือว่าตัวเองมีเอกสิทธิ์เหนือกว่าประชาชนใช่ไหมแต่ต่อไปนี้มีอะไรก็คุณอ่านถ้าไม่เข้าใจก็บางคนเนี่ยบางทีเคยคุยกับตำรวจรู้เรื่องไหมบางเรื่องนี่มันคุยมันไม่รู้เรื่องมันก็จะอ้างแต่ไปโรงพักแล้วมันเสียเวลาไหมนะก็ไม่ได้บอกไปแป๊บเดียวคุณไม่เห็นว่าใครไปโรงพักได้แป๊บเดียวหรอวะใช่ไหมคุณถึงบอกเลยว่าทำอะไรเนี่ยมีระเบียบสมมติบีก็เขียนใบสั่งตามหน้าเนี่ยเห็นไหมเขาคุณปุ๊บสมมติตำรวจไม่ใหญ่ก็กล้องมาถ่ายไว้แกไปไม่รอดอยู่แล้วจริงก็มาเพราะมันไงแบบขี่มันก็บอกหน้าบอกตายแล้วหรือมันก็จะมีอาจจะมีให้มันส่งไปทางไลน์เข้ามาในเครื่องเราตำรวจคุณก็ถือว่าคุณก็ได้ใบแล้วคือพี่หมอมองว่าเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องมายึดใบขับขี่แล้วเขาเลิกยึดแล้วตอนนี้ก็มีระเบียบก็เวลามีอะไรก็ขอใบขับขี่ไอ้ที่เขาขอนี่เขาไปกรอกแต่ว่าห้ามเก็บไปแล้วเออตอนนั้นที่เขากรอกเจตนาที่เอาไปเนี่ยคุณต้องกลับสมัยก่อนเนี่ยคุณต้องเอาไปเอาคืนใช่ไหมใช่ก็เมื่อก่อนเขาเอาไปเจตนาคือยึดเป็นตัวประกันไว้ใช่ไหมประกันอ้าวเดี๋ยวนี้คือไม่ต้องยึดไม่ต้องแล้วเขาไม่ให้บัตรขี่เขาดูแค่นั้นเองเขาจะมาลอกในใบ
ขียนในใบสั่งใช่ไหมสามารถพูดได้ใช่ไหมต่อไปนี้พูดได้เลยคุณห้ามเอาบัตรฉันไปคุณเอาไปไม่ได้แล้วคุณเอาไปดูได้เฉยๆต้องคืนใช่ไหมครับโอ้ยนี่ใบสั่งใช่ไหมเขาพัฒนาไหมให้คุณไปเสียเงินค่าปรับที่ไหนก็ได้ที่แบงก์ก็ได้แล้วไปเสียที่โรงพักก็ได้ที่ไหนก็ได้หมดเลย uh-huh. ไม่จะเป็นมันเดี๋ยวนี้มันพัฒนาคุณจะมายึดเชยแล้วบอกให้คุณอยู่ไหนมาเนี่ย ใช่ไหมครับเพราะระดับอะไรผู้ประคับการไม่ใช่ผู้บัญชาการหน่วยชาติเนี่ย ประกาศออกมาแล้วมันเดือดร้อนกันไงต่อไปนี้ไม่ต้องพกถ้าระแดงแล้วไม่มีเนี่ย นี่อีกเรื่องนึงหมายถึงว่าถ้าถามหาแล้วไม่มีใช่ไหมไม่มีแต่เรามีในแอปจักเข้าไปเป็นไงแล้วถ้าเกิดอ้างอีกสมมติไม่มีแอปนี้ไม่มีแอปกูก็ต้องมีสำเนามาดิสำเนาในความนุรมคืออย่างไรก็ต้องมีแสดงคือพูดง่ายว่าบอกข้ามผู้ชมไปแล้วเวลามีรถขับเนี่ยนะคุณก็ถ่ายใบขับขี่ของคุณนะเป็นสีตามบัตรนี่เลยก็ได้แล้วก็เก็บไว้ในนิ้วชักในรถไว้อันหนึ่งของผมนี่มีหมดนะบัตรประชาชนใบขับขี่บัตรข้าราชการคือเป็นสำเนาใบอาวุธพกปืนอะไรนี่เก็บไว้ในลิ้นชักไว้เลยเวลามีอะไรบางครั้งเราลืมไม่ได้กระเป๋าอะไรมาก็นี่ไงยังมีแล้วนะถ้าไปเจอตำรวจงี่เง่าอีกก็ไม่รู้จะว่าไงมันก็อาจจะเอ้ยว่ามันใบพวกนี้มันสามารถปลอมแปลงได้ก็โอเคก็เพียงดูเรามีแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรสักอย่างนี่คือเราผิดเต็มๆแน่นอนเขาก็ต้องเขียนเพราะปรับคุณอีกอ่ะเนี่ยเขาถามไม่มีใบขับรถไม่มีใบญาติขับขี่เสียค่าปรับเท่าไหร่ใช่ไหมเขาก็ต้องให้เขียนให้คุณไปเสียเงินใช่ไหมแต่นี่ตอนนี้คือคนมันไม่ค่อยไปเสียเพราะว่าบางอย่างเนี่ยกฎหมายการที่กฎหมายจราจรเนี่ยมันยังไม่มีศาลจราจรแล้วมันจริงตำรวจไม่มีสิทธิ์ปรับหรอกไม่ใช่หน้าที่คนที่ปรับคือศาลใช่ไหมแต่นี้บางเรื่องเนี่ยตำรวจงานมันเยอะตำรวจจับมาไอ้คนที่ทำคือใครอ่ะพนักงานสอบสวนใช่ไหมใช่แล้วต้องส่งไปที่ศาลแล้วศาลก็โอ้เรื่องแบบงี้ปรับ500บาทโอ้โหมันเสียเวลาไงตำรวจเขาถึงให้อำนาจว่าสามารถจบไปที่โรงพักได้เลยตอนนี้พอบางคนเนี่ยหัวหมอในที่ผมที่คนไม่ไปเสียบัตรเสียค่าปรับเออไหมเขาไม่สนใจยิ่งเพราะยิ่งกรณีไอ้จับความเร็วอ่ะเห็นไหมจับความเร็วเนี่ยเขาไม่สามารถจะไปจับใครได้เลยเพราะว่าถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาก็บางคนก็อาจจะไปจ่ายบางคนก็ไม่จ่ายก็ได้เพราะยังไม่เชื่อมโยงกันเพราะว่ากับกรมการขนส่งใช่ถูกต้องเพราะขนส่งงานกูก็มีเยอะอยู่แล้วมึงเพิ่มงานทำไมอ่ะไปต้องจุ๊บทำให้พี่ส่งไปให้พี่อยากรู้ว่าพี่สอนนอบางนาค่ะจุ๊บจุ๊บล็อกไอ้นี่หน่อยนะห้ามมันต่อภาษีนะได้ไหมเรื่องอะไรค่ะไอ้ส่วนไอ้ที่มันมี30กว่านั่นอันนั้นไม่ได้ไอ้ที่ว่ามีกล้องจับตามสี่แยกไอ้อย่างนั้นแหละกล้องโดยเฉพาะเลยนะค่ะไอ้อย่างนั้นถ้าคุณไม่เสียนะมันจะเด้งมันจะเข้าไปอัตโนมัติที่ขนส่งเลยไอ้ตัวนั้นอันนั้นคือของขนส่งค่ะอันนั้นของขนส่งเลยคือเป็นกฎหมายเป็นระเบียบเลยว่ามันมีอยู่33เขตอ๋อที่เขาประกาศออกมาเออนั่นนะรับรองที่มีตามแยกแต่ถ้าเกิดไอ้ตามสนเนี่ยส่วนใหญ่เขาทำมันเองถ้าเขาจะเอาผิดเราก็ได้ค่ะก็ต้องไปฟ้องศาลแต่นี่แหละคนไม่อยากฟ้องศาลก็แต่เสียค่าปรับใช่ไหมแต่นี่บางคนมันหัวหมอเฮ้ยคุณไม่มีสิทธิ์มาเขียนมาอะไรมาสั่งปรับก็ให้ศาลสมมติยกตัวอย่างว่า1,000ค่ะรับสารภาพเหลืออะไรกึ่งหนึ่งก็500เออเรื่องอะไรคุณพิพันธ์เนี่ยที่รับสารภาพเป็นศาลไม่ดีเกือบ500แต่ว่ามันมาเสียเวลาค่ะรถค่าก็ไม่เป็นไรนี่บางคนเป็นแสบอ่ะ จริงว่าอยากรู้ไงอยากเป็นบรรทัดฐานใช่แต่ทุกวันนี้มันก็เลยตอนนี้เขาก็เลยกำลังประมาณปีหน้าไอ้กฎหมายฉบับนี้จะออกมาแล้วไอ้พวกเบี้ยวที่ไปยอมไปเสียเงินอ่ะตำรวจเขาจะส่งฟ้องศาลเลยใช่ไหมเขาจะมีมาตรการดำเนินการเลยเพราะถ้าเกิดไอ้อันเนี้ยมันของกันไม่ได้ถูกไหมคือแต่ละคนว่างานเยอะอ่ะสมมติยกตัวอย่างสมมติน้องจุ๊บมีหน้าที่ขนส่งคอยล็อกไม่ให้เสียภาษีใช่ไหมแล้วกรุงเทพมีกี่สาวนอโอ้ไม่ทราบเลยค่ะเยอะไหมเยอะสิเออแล้วจังหวัดอื่นอีกสมมติว่าการโอ้โหหัวเหตุแล้วจะทำไหมไม่ใช่หน้าที่ไอ้แต่ไอ้ที่ว่ามี33นั่นน่ะอันนั้นน่ะแน่นอนเพราะมันออกเป็นระเบียบเพราะว่ากล้องอันนี้เขาซื้อมาแพงไอ้ที่มันเห็นหน้าเห็นหลังเลยตอนหลังไม่ต้องห่วงมันก็มาดัดแปลงเช็คกล้องเองไปดูตามเคยเช็คแถวปากเกร็ดโอ้ยได้มาเต็มเลยแล้วภาษีนี่ต้องเสียก็ยังเสียได้เออแสดงว่ามันไม่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมนี่เดี๋ยวอีกหน่อยเขาจะดัดหลังไอ้พวกนี้ไงอย่างพี่ก็โดนใบเนี่ยบางนาที่ว่าแปะวิ่งร้อยแปดสิบบางนาที่กำลังจะลองดูไงวะว่าไม่เสียหรอมันจะเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวรอดูตอนที่เดือนหน้าเดี๋ยวรู้แล้ว
พราะว่าพี่หมอไม่ไปต่อเออต่อทะเบียนเนี่ยใช่ไหมคืออย่างพี่เนี่ยถ้าไปเสียเนี่ยแต่พี่ก็ไม่ได้เสียเยอะหรอกค่ะเพราะว่าเขาเก็บพี่5บาทใช่ไหมห้าร้อยอย่างพี่เนี่ยพี่อาจจะไปขอใช้ตัวเล็กค่ะร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยหรือเป็นแบบทหารหรือข้าราชการมีสิทธิ์ลดหย่อนมากเลยเถอะคือเขาให้ติดราชการคือถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นไอ้ใบนู้นเราไม่ได้ใบที่เป็นกล้องของกล้องใหญ่ๆ500กับ500เลยลดไม่ได้นอกจากว่าใหญ่ยิงกันไปขอเขาอาจจะเซ็นให้โหนี่ยุ่งยากเป็นคือบางครั้งเนี่ยนะเรื่องการขอจราจรเนี่ยบางคนเนี่ยผมเคยมีพระพวกคนอ่ะเป็นถึงเป็นผู้บัญชาการจราจรเลยนะน้องตัวเองไปขอเลยเฮ้ยมึงเอาตังค์ไปเสียเลยดีกว่าให้ตังค์ไปเลยมันยุ่งยากอ่ะคือไม่ใช่หรอกเขาให้แกสมมติขอไปคนนึงอ่ะสมมติยกอย่างจุ๊บเป็นตำรวจใช่ไหมที่โทรไปห้าร้อยจุ๊บเดี๋ยวขอแล้วสักวันนึงจุ๊บเกิดกลับมาขอพี่บ้างอ่ะหนักไหมอาจจะหนักโอ้โหหนักกว่า500เฮ้ยไม่เอาเว้ยเอาตังค์ไปเลยคิดดูขนาดผู้จัดการจราจรกลางอ่ะเห็นไหมยังใหญ่อยู่แล้วแค่เก้งเดียวก็ได้อยู่แล้วตัดปัญหาเออพี่เนี่ยบางคนนะพี่บอกพี่เดี๋ยวผมจะไปเอาใบนี้ไม่จ้องเดี๋ยวผมไปเองดีกว่าถ้าไปขึ้นมาเนี่ยมันคุณมันจะเกิดขึ้นไงบางครั้งไปขอเมื่อไรไปขอหมดเกิดสักวันนึงก็มาขอเราคืนบ้างอ่ะนี่ไงคนที่เป็นผู้บริหารเป็นนักการเมืองเขาไม่กล้าไปขอตำรวจหรอกเขาไปขอ นิดนึงมันขอคืนพี่ที่วันนั้นผมยังช่วยพี่เลยแค่นี้พี่ไม่ได้เหรอโอ้โหเห็นป่ะนี่ไงถึงบอกว่าบางคนเนี่ยพี่เคยถามคนที่เป็นใหญ่เป็นโตเจอไปกล้าขอไปเนี่ยบางทีไปใช้ติดตัวเองอ่ะแล้วใช้ติดจนหมดโอ้หรือมันกลับมาไม่ให้ก็มันก็คืนไม่เข้าใจไม่ออกบางครั้งในบางเรื่องเนี่ยหลวงพี่เคยมีบางคนมีเรื่องบางคนมาหาพี่เนี่ยอยู่พักคัดเดลีไม่ใช่เหรอมันต้องลงตำรวจหรือว่านักลงเองผมว่าถ้าคุณอยู่พักเราเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาแล้วก็แบบโดนรังแกถูกไล่ไล่อะไรเรื่องใหญ่เงี้ยเราช่วยในเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยไม่ต้องมาถึงมือหรอกครับคุณก็จัดการเองใช่ไหมแล้วก็บอกเรื่องบางเรื่องเนี่ยอันไหนช่วยคือไม่ว่าเอาไม่อยู่แล้วโดนไต่ร้ายยัดเยียดข้อหาเราพิสูจน์ได้เงี้ยเราพอจะช่วยได้แต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมอยู่พักดีเดี๋ยวหาพี่หม่อมเนื้อไว้หาใครเฮ้ยผมช่วยอะไรไม่ได้นะครับบางทีก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยดูความเหมาะสมของเรื่องแบบมันไม่ใช่ปรึกษานี่พอจะให้คำปรึกษาได้แล้วจะไม่ใช่เอาหน้าผมไปแล้วจะรอดนะครับบางทีมันบวกเพิ่มเลยหรือที่มีการแอบอ้างไปอีกอะไรอย่างนั้นเอาไปอ้างเอาอ้างชื่ออีกรู้จักพี่มอมเนี่ยไปอีกใช่ไหมคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเล็กๆน้อยๆแล้วแต่มันเป็นดุลและเป็นที่ของตำรวจใช่ไหมเราจะไปบอกว่าเฮ้ยบางเรื่องน่ะพี่เองไปเรายิ่งเป็นนักการเมืองตอนนี้นะทำแล้วต้องระวังตัวมากไปขอบางครั้งเขาไม่ให้ขึ้นมาทำไงสมมติต้องจุดเป็นตำรวจพี่เกิดขับรถผ่าไปแดงตุ้มเลยแล้วพี่ก็บอกเฮ้ยรู้ไหมผมเป็นใครไปเบ่งอีกโดนไหมน้องจุ๊บไม่เป็นไรเนี่ยนักข่าวมาแล้วเรียบร้อยเลยแชะเข้าไปไงโอ้โหเสียอนาคตด้วยเสียค่าปรับเสียตอนนั้นมันก็ไม่มีอะไรแล้วต้องพักก็มันขึ้นจอไปไงโอ้เรียบร้อยดังเลยดังข้ามคืนแล้วมันต้องขึ้นล่วงใช่ไหมดังในแบบทางที่ไม่ดีคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเห็นไหมที่บางคนนี่มันเมาแอรู้ว่ากูใครโอ้โหหลังจากนั้นก็ได้แค่นั้นแหละขอขอโทษคือเมาเมื่อกี้ไปจิบนิดเดียวไม่รู้มันเมาได้ไงนี่ไงเราที่บอกว่าทำอะไรเนี่ยยิ่งคนสาธารณะเนี่ยตำรวจเขาไม่ได้กลัวอะไรคนเราบางทีเขาเกรงใจแต่นักข่าวมันไม่เกรงใจเลยนะโอ้ยิ่งอย่างคุณดังๆเนี่ยนักข่าวชอบเนี่ยสบายเลยได้ออกไปแค่เดียวเห็นไหมมาแล้วได้ข่าวข่าวดีก็นะดีไม่ดีก็ว่ากันร่วงเลยนะครับนะเราฝากไว้พวกไอ้พวกชอบเมาแล้วซ่าแล้วเป็นนักการเมืองอย่าไปเบ่งอย่าไปทำอะไรเราก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเขาเนี่ยแหละทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะก็สบายใจทั้งสองฝ่ายถูกต้องค่ะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามการมกรา62สำหรับใบขับขี่ดิจิตอลเขาบอกว่าจะเริ่มใช้งานได้แล้วก็รอโหลดกันละกันคุณผู้ชมคะเอามาดูอันนี้โอ้โหนะคะมีคลิปคือเมาเนี่ยแหละพูดเรื่องเมามาเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่า BM นะมันอยู่คลั่งชนเก๋งเป็น10คันเลยแล้วก็ไปชนตึกแถวด้วยเหตุเกิดแถวบ้านหนูเลยร่มเกล้านะคะ
ก็เป็นรายงานค่ะที่เขามีรายงานอุบัติเหตุเข้ามานะคะเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาคุณผู้ชมดูคลิปก่อนอันนี้เป็นช่วงท้ายๆแล้วที่แบบเขาถ่ายไว้ได้หลังจากที่ไปชนคันอื่นมาแล้วพี่หม่อมดูสภาพ BM คือล้อหลุดออกมาแล้วนะล้อหน้าแบบยังวิ่งได้ฮะวิ่งได้คือแต่แบบคือสภาพแย่มากแล้วนะคะแล้วก็คือชนไปทั่วเลยคุณผู้ชมดูภาพแล้วเดี๋ยวฉันก็เล่าไปแล้วกันนะคะคือมันเป็นเก๋ง BM สีเหลืองนั่นแหละป้ายที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะพุ่งชนตึกแถวริมถนนร่มเกล้านะคะใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแล้วก็เรียกว่ามีรถอีกหลายคันเลยที่ได้รับความเสียหายคนขับบาดเจ็บนะคะไอ้คนขับ BM นี่แหละเป็นคนมาเลย์อายุ33ปีศีรษะแตกแล้วก็มีอาการคล้ายมึนเมาแต่ประเด็นกู้ภัยเขาจะส่งโรงพยาบาลพี่หม่อมไม่ไปหนีเลยไม่ไปนะคะผู้บาดเจ็บปฏิเสธแต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มาถึงที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะแล้วก็ควบคุมตัวไปที่สน.มีนบุรีส่วนที่จุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็มีการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆที่มันกีดขวางอยู่ก็เคลื่อนย้ายไปตรวจสอบค่ะปรากฏว่ามีบ้านที่เสียหายเนี่ยสองหลังนะคะ อีกหลังเป็นร้านขายรถจักรยานนะคะก็ประกันของ BM เนี่ยคือรับผิดชอบนั่นแหละแต่ว่านะคะมันนอกจากบ้านพังอ่ะสองหลังก็มีรายงานอีกว่ารถเก๋งคันนี้นะคะไอ้ BM เนี่ยคุณผู้ชมดูภาพในจอแล้วกันเนี่ยเละขนาดนั้นนะฮะก็ไปชนรถเก๋งคันอื่นมาก่อนแล้วบนถนนร่มเกล้าดูสภาพนะฮะเพราะว่ามีผู้เสียหายเป็นผู้หญิงมาแจ้งความในที่เกิดเหตุกับตำรวจด้วยทีนี้เนี่ยคนที่เขาเอาเรื่องมาลงก็คือคนที่เป็นเจ้าของคลิปเมื่อต้นข่าวเมื่อสักครู่นั่นแหละคุณผู้ชมคะเขาเป็นผู้เสียหายด้วยนะพี่หม่อมคือรถเขาก็คือโดนชนเพราะว่านั่งกินข้าวต้มอยู่ไอ้ริมถนนเนี่ยแหละนะคะแถวๆแยกสุวรรณภูมิอยู่ดีๆก็โดนรถไอ้ BM เนี่ยนะคะมาชนตูดแล้วก็ขับหนีไปรถไปชนรถคันอื่นต่อคุณผู้ชมดูภาพสภาพหลังบ้านที่เขาพังอ่ะพี่หม่อมเนี่ยนะคะแล้วก็ขับหนีเข้าไปในซอยแล้วไปชนอีก10กว่าคันอ่ะนะคะชนไปตั้งแต่ลาดกระบังยาวไปถึงมอเกษมบัณฑิตอ่ะเอาง่ายๆก็คือมันเป็นเส้นยาวตลอดถนนร่มเกล้าเลยถ้าเกิดใครอยู่แถวนั้นน่าจะทราบนะคะเพราะฉะนั้นเอามาประชาสัมพันธ์ตรงนี้ว่าเกิดใครแบบว่าตื่นเช้ามาเจอรถตัวเองพังเลยละไอเดียเลยไอ้นี่แน่นอนก็บอกว่าถ้าเกิดว่านะคะใครยังเป็นเจ้าทุกข์หรือว่ารู้สึกว่ารถตัวเองได้รับความเสียหายก็ให้ไปเรียกว่าส่งหลักฐานเพิ่มเติมได้นะคะที่สน.มีนบุรีแล้วกันค่ะคิดว่าจะโดนอะไรบ้างคะพี่หม่อมโอ้โหนี่เฉพาะรถนะนี่ปัญหาว่ารถนี่มันรถเช่าหรือเปล่าไม่น่าเช่าเพราะต้องบอกว่าด้วยสภาพรถ BM ปกติมันไม่มีสีแบบนี้อยู่แล้วสีเหลืองอ่ะสีเหลืองแบบแต่งอ่ะรถนี่แบบแอลของใครมาพวกนี้มันเป็นชาวมาเลใช่ไหมมันปัญหาว่ามันเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าหรือว่ามันหรือว่าต้องไปไล่ดูอย่างต่อไปอีกอย่างนึงต้องตรวจสอบอีกว่าไอ้อย่างนึงได้ภรรยาเป็นคนไทยหรือเปล่าถูกไหมแล้วเอามาขับเนี่ยแล้วตัวเองแบบขี่ไปโอ้โหหลายเด้งเหลือเกินแล้วรถดีประกันแม่แทบจะร้องไห้เลยนะเนี่ยโอ้โหแล้วใครจะซื้อหรือว่าขายเนี่ยต้องจบซื้อไหมโอ้โหไม่รู้จะซื้อไปทำอะไรนะคะแล้วอย่างนึงเนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนชาวต่างชาติเนี่ยคนไทยเขายังนั่นเลยนะแต่คุณต่างชาตินี่คุณยิ่งโดนหนักเลยนะเนี่ยโดยเฉพาะตอนนี้เดี๋ยวเขาต้องเช็คคุณหรือว่าคุณเข้าถูกต้องตามกฎหมายไหมใช่ไหมหรือเป็นคนไทยเอ้ยไม่ใช่เนี่ยมาเลยจะได้สิทธิ์ยังก็ยังไม่รู้ใช่ไหมเพราะถ้าเกิดแต่งงานอยู่นานก็ยังไม่ได้อะใช่ไหมก็ปัญหามันอยู่ที่ว่าแล้วทำไมมันถึงขับรถขนาดนี้ใช่คือเมาอะไรขนาดนี้เพราะบอกว่าเมาอาจจะอยู่นานแล้วก็ได้เนาะผมคิดว่าเขาน่าจะมีภรรยาเป็นคนไทยอะแหละไม่น่าเป็นไปได้หรอกถูกป่ะเพราะว่ารถก็ดูจากการตัวรถอะเป็นรถแต่งว่าไม่ใช่รถเช่าชนจนเนี่ยบ้านดีถ้าเกิดมีคนเสียชีวิตทำไงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ไปอีกนะคะคือไอ้ตัวมันจะตายแล้วไม่มีใครว่าหรอกนะแต่นี่ปัญหาไอ้ชาวบ้านเขาเนี่ยเขาเดือดร้อนไหมอ่ะน้องตุ๊บสมมติมองตัวเนี่ยมีญาติเกิดเรากำลังจะไปทำงานเนี่ยมันชนรถเรารถนั่นได้ไหมเอาไปซ่อมแล้วประกันจ่ายไหมมันซ่อมจริงแต่มันไม่จ่ายเต็มหรอกถูกไหมล่ะเราถึงบอกไอ้เราก็รถกูอยู่ดีๆอยู่แล้วรถทำไมต้องมาชนแล้วดูเนี่ยมันหนีแสดงว่ามันรู้กฎหมายเหรอมันต้องรู้ดิก็เมาด้วยดิไอ้พวกนี้มันต้องรู้อยู่แล้วว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยพวกค้าที่เดินไปต่างประเทศเนี่ยมันจะรู้หมดว่าอะไรเป็นอะไรบ้านเราเนี่ยมันเรื่องเป่าเมาใช่ไหมเรื่องนี้และอีกอย่างนึงไม่ยอมหยุดถ้ามันหยุดตั้งแต่แรกมันก็ไม่เกิดเรื่องอะไรมากกว่านี้หรอกถูกไหมก็ชดใช้เพราะรถก็มีประกันอยู่แล้วแต่นี่เราไม่รู้ว่า BM คันนี้ของใครมันอย่างนี้มันเก่าหรือใหม่อะอันนี้เก่าไหมน่าจะปีใหม่หรือปีเก่าน่าจะเก่าดูจากภาพตอนยังสมบูรณ์ในภาพนะคะทำประกันหรือเปล่า
ก็เขาบอกนี่ไงประกันรับผิดชอบประกันชั้นสามประกันของ BM รับผิดชอบก็รู้มันถ้าเกิดมันลงชั้นหนึ่งมันก็ไม่มีปัญหาเนี่ยมันลงชั้นสามเนี่ยเพราะส่วนใหญ่รถเบนซ์รถ BM เนี่ยถ้าเก่าแล้วเขาจะไปรับเพราะยกให้เป็นชั้นสามเพราะมึงทีสภาพเนี่ยมันมีหลายปีแต่ถ้าต่อชั้นหนึ่งมาตลอดเนี่ยมันจะได้ใช่ไหมแต่นี้พวกนี้บางคนเนี่ยใหญ่พวกรถเบนซ์รถอะไรเขาจะไม่นั่นอ่ะเขาก็จะเล่นกันชั้นสามใช่ไหมแต่นี่เราไม่รู้ว่าไอ้คนนี้มันใส่ชั้นหนึ่งมาได้ชั้นหนึ่งเนี่ยโอเคเลยเพราะรถเนี่ยถึงคุณจะเมาเนี่ยประกันปฏิเสธการจ่ายแต่เขาก็ไปไล่คนนี้ทีหลังแต่ประกันเขาต้องจ่ายเงินให้เราหมดอยู่แล้วจ่ายไปก่อนถึงแม้จะพังกี่คันก็ต้องจ่ายเขาจ่ายให้เราก่อนแต่เขาก็ไปไล่บี้กับคนนี้ก็คือคนขับถูกต้องครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางคนเฮ้ยประกันเนี่ยเขาก็ไปตามเก็บจากไอ้คนที่ขับรถเนี่ยสมมติว่าอย่างพี่ขับเนี่ยแล้วพี่เมาค่ะถ้าเกิดเงื่อนไขบอกเมาแล้วขับเกินนี่ประกันไม่รับผิดชอบแต่ถ้าอ๋อแต่ถ้าเกิดเราไม่เมาไม่เมาเขาต้องรับผิดชอบหมดประกันจ่ายหมดเลยแต่นี่เขาคือเขาไม่จ่ายคือไม่ว่าน้องจุ๊บเนี่ยไม่จ่ายให้น้องจุ๊บน้องจุ๊บต้องเป็นคนจ่ายเองแล้วน้องจุ๊บถ้าไม่มีเงินเดี๋ยวเขาไปวางบินพยายามไหมไอ้พวกที่เขาจะมีพวกนั้นที่มาตามเซอร์เวย์มันก็จะเช็คให้ว่ามีค่าเสียหายเท่าไหร่คุณก็ไปต้อมใบประกันก็จะจ่ายส่วนนี้ให้ส่วนไอ้คู่กรณีก็เดี๋ยวเขาไปตามใช่ไหมไอ้กรณีเนี่ยขับรถโดยประมาทใช่ไหมโดนหลายเด้งเลยเดี๋ยวดีนะทำไม่เสียทรัพย์ในคดีอาญาด้วยใช่ปะแล้วก็หลายเรื่องคือหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่มีผู้บาดเจ็บก็รอดไปแต่ถ้าเกิดมีคนตายขึ้นมาเนี่ยเผื่อนี่อาจจะโดนถอนใบญาติเลยนะเพราะว่าอีกอย่างนึงเขาเป็นคนชาวต่างชาติด้วยใช่ไหมเพราะโทษพวกนี้เราต้องบอกว่าประชาสัมพันธ์ตอนนี้ต้องให้บิ๊กโจ๊กออกมาพูดหน่อยลองไปเช็คหน่อยบิ๊กโจ๊กไอ้คนนี้อย่างนี้มีสิทธิ์ส่งกลับประเทศไหมคะโว้ยถ้าเกิดเขาเป็นถ้าหลบเลี่ยงเข้าเมืองนะก็ต้องเชิญเลยแต่ยังไม่ส่งนะครับต้องเอาเขาคุกขวดมาในคดีก่อนอ๋อก็คือขังทุกไทยนี่แหละง่ายเกินไปไม่รู้ไงตามกฎหมายดำเนินคดีก่อนแล้วก็เรียกสินหมายทดแทนให้เรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดถ้าสมมติเขาหลบบางคนมันหลบเข้าเมืองมาอยู่นานค่ะจนชินจนเห็นเหมือนกับในญี่ปุ่นเนี้ยที่อยากุซ่าพอโชว์ปุ๊บเรียบร้อยเลยมีคดีโดนจับตอนแก่เลยนะอันนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ตม.ต้องเข้ามาดูแหละว่ามีคดีอะไรไหมบางทีบางคนมันหลบคดีมามาอยู่แล้วเจอคดีจังหวะเลยใช่ไหมถ้าเกิดอย่างเงี้ยก็ถือว่าไล่ยาหนึ่งเราอยากประชาสัมพันธ์ได้อย่างพวกตำรวจเนี่ยอย่างพวกชาวต่างชาติเนี่ยถ้ามันไม่ได้แล้วไม่ถนัดเนี่ยนะเพราะส่วนใหญ่มาเลเนี่ยเขาจะพวงมาลัยซ้ายอ๋อเห็นไหมสังเกตไหมมันจะวิ่งซ้ายแล้วเกิดสมมติเขาอยู่เมืองไทยเขาจะชินเหมือนพี่ไปอยู่อเมริกายกอย่างกันอเมริกานี่จะฉับพวงมาลัยซ้ายเนี่ยขับไปเนี่ยอย่างพี่เคยรู้สึกยังไงฮะเคยแบบมันหนาไปสอบแบบขี่นะพี่ไปสอบแบบขี่ที่อเมริกาเนี่ย5รอบอ่ะโอ้รอบแรกมันให้3เซตค่ะเซตนึงจะมี3ครั้งอ่าๆสมมติเราสอบไป ข้อเขียนได้แล้วค่ะแล้วก็ให้ปฏิบัติ2รอบอ๋อแล้วปฏิบัตินี่เจ้าที่ต้องนั่งรถไปกับเรานะไม่ใช่ไปบ้านเรานะเออที่ให้ปล่อยขับเองขับไปไปนู่นเมกันเล็บเบอร์ไลอะไรเงี้ยเฮ้ยเราก็ถอยหลังแบกอ่ะหุยแล้วก็ไปพอบางทีมันนั้นมันอยู่ในช่วงไฟแดงเหลืองแดงไงไอเราเฮ้ยตัดสินใจไม่ถูกเอาไงวะมันเหลืองนี่ว่าเราเบรกก็บอกเราก็เหยียบจ้ำไปเลยมันก็ร้องจากเลยนะเจ้าที่นะเฮ้ยทำไมมันเบรกไม่ได้เพราะมันแค่มันกำลังรถมันกำลังวิ่งอยู่นะแต่แล้วเป็นไงมันบอกนั่นอยู่ว่าเน็กวิกเจอกันแล้วกันตกเลยเรียบร้อยเลยเชื่อไหมหนึ่งทดสอบสองรอบนะตกรอบ2เอาใหม่ตามเลยพี่ก็เขาว่าพี่2สอบข้อเขียนอีกค่ะพอข้อเขียนเสร็จก็ไปอีก2รอบล่วงอีกรอบที่3พอข้อเขียนข้อเขียนเนี่ยจะจำได้ตัวจะปฏิบัติเนี่ยนะต่อไปเราก็ตามเลยทุกอาทิตย์เจอเดี๋ยว see you next week โอเคก็ได้มาใช่ไหมคือของเราเนี่ยมันจะยุ่งยากเราขับรถเป็นจริงแต่ว่ามันเป็นพวงมาลัยซ้ายมันไม่ถนัดเราก็ไม่ถนัดถอยหลังอะไรก็ไม่ถนัดมันไม่ชินนะไอ้นี่ก็เหมือนกันและอีกอย่างนึงคนที่ไปอยู่อเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่สังเกตได้พวกนี้จะระเบียบกฎจราจรจะเปี้ยแล้วสมมติจอดรถเนี่ยสมมติจุ๊บมาก่อนพี่มาทีหลังแยกตีแยกเลยนะนุ๊บก็ต้องไปก่อนของพี่ก็ตามไปนะใครมาก่อนก็ต้องไปก่อนแต่บ้านเรามีไหมก็เขียวปุ๊บก็ไปเปิดเลยใช่ไหมไม่มีรอกันใช่ไหมแย่งกันด้วยใช่ไหมก็แล้วอย่างนึงตำรวจที่นั่นเนี่ยเข้มพี่เคยเจอมันนั้นแบบแข่งกันมาเลยโอ้เราก็ไม่รู้นะตำรวจซุ่มอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มันขับมาแล้วเฮ้ยกำลังขับแข่งกันนะเฮ้ยไฟอะไรแวบๆวะโอ้โหเฮ้ยถึงเรียกจอดปัญหาขอดูแบบขี่เลยวันนั้นแบบขี่ไม่ได้เอามาหรือไม่มีก็บอกไปก่อนอยู่บ้าน
มันก็บอกว่าไม่ได้ไปเอามาแต่แล้วมันเห็นนานไงดีวันนั้นพี่โชคดีเขาบอกเพื่อนพี่บอกผมโคตรโชคดีคุกคีมต้องไปอยู่ในเจลคุกของตำรวจอ่ะใช่ไหมผมว่ามันเห็นเราเห็นแล้วเราก็ทำเป็นรออีกคนก็ไปเอามันเห็นนานนั่นมันก็บอกมันก็บอกคราวหน้านะเอาดีแล้ว next time เลยยูโอ้ next time อันเดอร์เจลโอ้โหแล้วโอ้ยเราโชคดีมากเลยไหมบอกพวกนี้มันเข้มมากเลยเนี่ยอย่างเวลาเขาเลี้ยวเนี่ยรถบ้านเราเนี่ยอเมริกามันจะมีเวลาการเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวก็ต้องหันไปดูด้วยแต่บ้านเรานี่ฟับเลยใช่ปะสังเกตเลยฝรั่งเนี่ยเวลามันขับรถเนี่ยมันก่อนจะเนี่ยมันจะหันไปดูก่อนเพราะว่าบางทีกระจกมันหลอกถูกไหมมันต้องฟับฟับเออหรือที่กับเวลาจะเลี้ยวทีต้องดูหำเลืองอ่ะบางทีกระจกที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะต้องดูเพื่อความปลอดภัยไม่งั้นตูมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวสรุปหน่อยสำหรับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวดูกันต่อไปคือต้องไล่เลียงมาตั้งแต่ว่าเป็นแบบว่าเข้ามาถูกต้องเลยหรือเปล่าใช่ไหมนะแล้วก็ถ้าเกิดมีความผิดอะไรอย่างไรก็คือรับโทษตามกฎหมายไทยก่อนต้องเอาหนักๆเลยเพราะถือว่าคุณเป็นชาวต่างชาติและกฎระเบียบก็มีอยู่แล้วถือว่าพอมีเวลาก่อนเข้ามาเนี่ยก็จะมีเขียนว่าโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องลงโทษให้หนักๆเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างกับชาวต่างชาติคนอื่นๆอ่ะเนี่ยแหละค่ะฝากไว้เลยเดี๋ยวดูกันต่อไปว่าจะได้โทษอะไรบ้างสำหรับนายคนนี้เนี่ยนะถ้าเกิดใครเป็นผู้เสียหายรู้สึกรถอยู่ๆจอดไว้พังก็น่าจะเคสนี้แล้วนะคะบนถนนร่มเกล้าอย่างไรก็อย่าลืมไปแจ้งที่สน.มีนบุรีละกันค่ะอ่ะวันนี้ครบถ้วนนะคะแล้วก็เวลาหมดพอดีค่ะอย่างไรเดี๋ยวเราสองคนขอตัวลาไปก่อนเลยยังมีนัดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเปิดหน้าจอ People TV มารอไว้ได้เลยนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ